ับบนรถนะครับทุกคนใครเดินเดินครับใครขึ้นรถขึ้นครับของเราไม่ต้องคิดอะไรมากครับขึ้นรถแน่นอนในที่สุดนะครับเราก็มาถึงแล้วนะครับกับมองแสงมิเชลนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปข้างในนะครับเพื่อที่จะถ่ายทำนะครับว่าข้างในมันมีอะไรกันบ้างนะเราถึงต้องดั้นด้นมาถึงขนาดนี้นะครับเดี๋ยวเตรียมพบกับในเรื่องของรูปภาพแล้วก็วิวต่างๆนะของปราสาทแห่งนี้นะครับมองแสงมิเชลครับผมมาถึงทางเข้านะครับของมองแสงมิเชลนะครับด้านซ้ายมือนะครับต้อนรับเราด้วยห้องน้ำนะครับก็เนื่องจากเราเดินทางกันมานานนะครับแล้วก็อาจจะมีคนที่ต้องการห้องน้ำก็มีห้องน้ำนะครับแต่ว่าในราคา1ยูโรนะครับแล้วก็เป็นประตูทางเข้านะครับมุมนี้ก็สวยนะครับเดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปกันดูนะครับหลังจากผ่านประตูแรกเข้ามานะครับก็จะพบกับร้านอาหารด้านซ้ายมือเป็นอาหารที่เป็นมิชลินสตาร์ด้วยนะนะครับส่วนด้านขวามือนะครับเป็นร้านกาแฟน่ารักน่ารักนะครับตรงนี้ครับต้องถ่ายครับผมท่านผู้ชมต้องถ่ายนะครับทุกคนนี่คือประตูทางเข้านะครับอย่างเป็นทางการนะครับเดี๋ยวขอช็อตประตูทางเข้าดีกว่านะนะครับตรงนี้สวยครับตรงนี้สวยประตูทางเข้าอย่างเป็นทางการนะครับเข้ามาแล้วก็จะเจอเขาเรียกว่าอาคารนะครับศูนย์นักท่องเที่ยวนะครับของขายที่ระลึกนะครับแล้วก็ตรงนี้ต้องผ่านนะครับมุมนี้นะครับไอเทมสำหรับวันนี้นะครับเป็นมุมที่ตรงนี้เลยเยี่ยมมากเดี๋ยวครับเดี๋ยวเราจะต้องขึ้นไปถ่ายข้างบนนี้นะนะครับจะเห็นยอดด้านบนพอดีนะครับมุมนี้ครับจากที่มุมแรกไอเทมแล้วนะครับเราก็จะผ่านซุ้มประตูโอ้โหจุดนี้สวยจังเลยใช้คำนี้ไม่ได้ออกอากาศตัดออกด้วยนะครับอย่าลืมวันนี้เนื่องจากเป็นวันเสาร์นะครับคนก็ค่อนข้างจะเยอะนิดหนึ่งนะครับร้านสองข้างทางบอกได้เลยว่าน่ารักมากนะครับนี่น่าจะอยู่ในประมาณในเมืองนะ
จริงๆมีโรงแรมด้วยนะครับโอ้มีมุมถ่ายปราสาทสวยๆตรงนี้นี่ในระหว่างทางก็จะมีพวกสามารถเข้าไปดูภายในได้นะครับเป็นเหมือนแนวปราสาทนะครับมีชุดอัศวินอะไรประมาณนี้นะครับในระหว่างทางนอกจากจะมีทางราบแล้วก็จะมีขั้นบันไดให้เราด้วยนะครับเดินขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเราก็จะเจอกับบันไดนะครับแล้วก็จะมีมุมปราสาทให้ถ่ายตรงนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากครับตรงนี้ต้องถ้าผู้สูงอายุต้องบอกว่าค่อนข้างลำบากเลยนะครับเช็คสุขภาพก่อนไม่มีตัวช่วยนะคะไม่มีครับมีแต่กำลังขาของตนเองเท่านั้นอ่ะพักตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับถ่ายรูปกันก่อนแล้วกันนะมุมด้านนี้ก็นี่เลยครับผมเราเดินขึ้นมาสูงขนาดนี้แล้วหรือเนี่ยจุดนี้นะครับทุกคนก็จะต้องมาเลือกนะว่าเราจะไปเส้นทางไหนดีระหว่างจะขึ้นปราสาทนะครับก็ไปทางบันไดหรือจะไปเส้นนี้นะครับก็เดี๋ยวลองเดินเส้นนี้ดูก่อนแล้วกันเนาะนะครับเพื่อลองดูกำลังขาของเราเองก่อนที่จะขึ้นไปถึงข้างบนนะครับผมขึ้นมาด้านบนแล้วนะครับก็จะมีให้เลือกนะครับว่าเป็นกรุ๊ปนะครับก็ซ้ายสุดนะครับหรือว่าเขาเรียกว่ามีตัวแล้วก็เลนกลางแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือเส้นสุดท้ายด้านขวาสุดก็จะต้องไปซื้อตัวด้านบนนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับว่าเรามาเป็นแบบไหนนะขึ้นมาถึงเขาเรียกว่าทางเข้าปราสาทจริงๆแล้วนะครับเมื่อกี้เป็นทางเข้าเมืองนะครับตอนนี้เป็นทางขึ้นเพื่อเข้าปราสาทนะก็มุมด้านล่างนะครับโหเห็นไกลสุดลูกหูลูกตาไม่มีอะไรอยู่ใกล้ปราสาทแห่งนี้เลยเราจะขึ้นปราสาทกันแล้วนะครับนี่คือด้านบนของปราสาทนะครับไปนะครับ
หลังจากผ่านจุดตรวจค้นกระเป๋านะครับเราก็จะเข้ามาในตัวปราสาทกันแล้วครับทุกคนด้านในก็ยังเดินค่อนข้างสบายอยู่นะครับน่าจะต้องมาซื้อตั๋วอ้อเขาบอกให้เงียบด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะต้องถ่ายแบบเงียบๆนะครับทุกคนครับหลังจากที่เราซื้อตั๋วแล้วนะครับอันนี้คือตั๋วของเรานะครับคนละ11ยูโรนะครับก็จะเริ่มเข้าสู่พื้นที่ของการทัวร์ปราสาทนี้กันแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเนาะว่าเราจะถ่ายรูปมุมไหนนะครับเราจะเก็บภาพสวยๆไปให้กับทุกคนนะครับอันนี้นะครับเราจะเห็นว่าเนี่ยนะมีเลขนะครับเช่น1023นะครับจะไปเห็นอะไรว่าปี1421เกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนะครับปี1776เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นภาษาฝรั่งเศสด้วยนะครับไม่สามารถแปลได้เลยนี่ปีนี้ค่อนข้างสำคัญนะ1834นะครับ1776น่าจะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงกับปราสาทแห่งนี้นะครับดูค่อนข้างเกิดความรุนแรงนะครับบอกได้เลยว่าแปลไม่ออกนะครับในปี1834นะครับแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการบูรณะใหม่นะครับในปี1874ประมาณนี้เป็นต้นนะครับพอจับต้นชนปลายได้ละนะครับแล้วก็ปี1867นะครับน่าจะเกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นที่ปราสาทแห่งนี้นะครับใครแปลออกช่วยแปลให้ผมหน่อยนะนะครับว่ามันเป็นเรื่องอะไรนะครับถ้าเกิดเป็นภาษาอังกฤษผมจะช่วยทุกคนได้นะครับจากที่เราขึ้นบันไดสุดสูงกันมาแล้วนะครับเราก็จะมาเห็นวิวที่ยอดปราสาททุกคนนี่คือสิ่งที่ทำให้เราหายเหนื่อยนะครับสุดๆมุมนี้ต้องได้อะมุมนี้ต้องได้อะแล้วดูมุมด้านนู้นครับทุกคนครับเดี๋ยวผมเดินไปตอนนี้กำลังรอคิวถ่ายรูปตรงนี้กันอยู่นะครับบอกได้เลยว่าต้องถ่ายครับมุมนี้ต้องถ่ายมาถึงที่นี่แล้วต้องรอครับรออย่างเดียวเท่านั้นหลังจากที่เราใช้เวลากับมุมตรงนี้นะครับเป็นเวลาค่อนข้างนานเลยนะครับเราก็จะเข้าไปในปราสาทแล้วนะครับโอ้ลมแรงมากนะครับแรกออกไปด้านนอกหน้าเย็นกันเลยทีเดียวโอ้
เข้ามาด้านในของปราสาทอีกประตูหนึ่งนะครับก็จะมีเหมือนกับประวัติความเป็นม้ามีวิดีโอนะแสดงภาพ3มิตินะครับแล้วก็ปฏิทินนะครับแล้วก็จะมีเขาเรียกว่าวัสดุอุปกรณ์นะครับที่ใช้ในการการแกะสลักแล้วกันเนาะนะครับเราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะครับแล้วก็จะมีวิดีโอพรีเซนเทชันด้วยนะมีวิดีโอพรีเซนเทชันของวิธีการสร้างนะครับของเจ้าตัวปราสาทแห่งนี้นะครับแต่เป็นภาษาฝรั่งเศสนะครับผมก็ช่วยอะไรทุกท่านไม่ได้เลยตอนนี้ช่วยตัวเองยังลำบากเลยนะครับคล้ายด้านในจะเป็นโบสถ์นะนะครับและนี่ครับที่ทุกคนจะต้องมาถ่ายรูปมันคือแบบจำลองของปราสาทและเมืองแห่งนี้นะครับแบบ360องศามีทุกบ้านทุกหลังนะครับมีเป็นตัวปราสาทมีบันดงบันไดนะครับครบถ้วนเลยทีเดียวเชียวแหละนะครับบอกเลยว่าสวยงามมากนะครับปราสาทแห่งนี้นะครับแล้วก็ข้างหน้าจะเป็นคล้ายๆโบสถ์นะนะครับมีการสั่นระฆังด้วยนะครับดีจังมีแบบจำลองของตัวโบสถ์ด้วยนะครับว่าอยู่บนยอดปราสาทแห่งนี้นะครับเป็นตัวโบสถ์นะครับโอ้วันนี้สวยจังเลยอยากได้นี่ไปตั้งที่บ้านจังเลยสวยงามมากๆเป็นโมเดลเดินเข้ามาด้านในนะครับจะเห็นแบบมุมถ่ายรูปแบบอลังการงานสร้างเดี๋ยวต้องไปลองถ่ายดูนะว่าจะได้แบบนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็นี่เลยครับจากถัดจากตรงนี้ไปนะครับจะเป็นนี่สวยมากเลยครับท่านผู้ชมทุกคนครับบอกได้เลยว่าเหมือนเป็นเทพเนาะนั่นมันคือโบสถ์แหละตรงเนี้ยคือโบสถ์ก็จะเห็นคล้ายๆแบบนี้อยู่นะครับตรงนี้จุดนี้ไฮไลท์เลยครับจุดนี้ไฮไลท์เลยจากจุดที่เมื่อสักครู่นี้นะครับที่เราไปถ่ายนะครับรูปปั้นนะครับก็จะเป็นนี่จะเป็นกลางโบสถ์เลยนะครับได้ดูว่าสวยงามมากๆเลยนะครับมาดูบรรยากาศรอบๆแล้วกันนะเราอยู่กลางโบสถ์เลยนะ
และนี่คือรูปปั้นนะครับของเซนต์มิเชลนะครับบอกว่านี่คือรูปปั้นแบบออริจินอลนะครับอันนี้จะเป็นด้านหลังนะครับด้านหลังของส่วนหลังของโบสถ์แล้วกันนะครับเป็นที่นั่งนะโอ้แล้วก็มีรูปปั้นนะครับเยอะแยะเลยรูปปั้นสวยด้วยนะครับที่สำคัญสุดท้ายนะครับของเราก็จะเป็นห้องของขายของนะครับเช่นเดิมนะครับก็คือซิวเนียนะครับของเจ้าตัวปราสาทนะครับอันเนี้ยมันต้องโอ้โหอยากได้รูปนี้คนเหล่าเนี้ยโอ้ my god 30ที่ใหญ่ที่สุด30ก็สวยนะออกมาจากซิวเนียแล้วนะครับก็จะมีสวนด้านบนนะครับตรงนี้ต้องถ่ายรูปนะนะครับอ๋อประตูนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาถ่ายรูปกันสวนด้านในก็จะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปสวนด้านในกันดีกว่าเนาะโหเสียงนกมีอยู่ตลอดเวลาเลยทีเดียวเชียวครับมุมที่ควรจะถ่ายนะครับโอเคมุมที่ควรจะถ่ายคือมุมนี้ด้านนี้เป็นด้านที่มองเห็นด้านล่างนะครับสวยดีสวยดีแล้วก็มุมซ้อยแล้วก็มุมนี้นะครับ
เดินลงบันไดมาผ่านห้องน้ำนะครับก็จะเป็นคล้ายๆเหมือนเตาผิงซึ่งมีขนาดใหญ่โตโมโหฬารมากด้านบนสวยนะครับมีด้านบนสวยเป็นโถงยาวๆนะครับคนลงมาเต็มแล้วนะตอนนี้จากห้องเตาผิงใหญ่ๆนะครับก็จะเข้าสู่อีกห้องหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ตรงนี้เป็นกระจกบานใหญ่ๆบานหนึ่งไม่ได้นะครับไม่ให้อนุญาตให้ลงนะครับต้องเดินขึ้นไปอีกนะครับเนี่ยเมื่อกี้เพิ่งเดินลงมาตอนนี้ก็เดินขึ้นไปอีกงงอยู่เหมือนกันนะครับเดินขึ้นไปให้ขึ้นแล้วก็ขึ้นตัวนี้จะเป็นมุมที่มองเห็นยอดปราสาทเล็กๆนะครับประมาณจากห้องโถงใหญ่ๆนะครับก็จะเข้ามาสู่ทางแคบๆมืดๆครับเป็นห้องที่มีไม้กางเขนนะครับสวยนะครับเนี่ยถ่ายมุมเนี้ยบอกเลยว่าเลิศเลิศมากตะโกนเลยใช่ไหมตอนนี้เลิศจริงเลิศจริงสวยตะโกนเลยใช่ไหมสวยอ่ะขอมุมนี้หน่อยอ
เตาผิงอ่ะลองดูสิข้างในเป็นไงฮัลโหลมองไม่เห็นอะไรเลยเป็นบันไดวนผมจำได้แล้วที่เป็นบันไดวนลงไปลึกๆเลยThank you very much. ทะเลแต่ว่าน้ำลงเดินลงไปเรื่อยๆชมนกชมไม้นะครับได้ยินเสียงนกเสียงกาโอ้ยเมื่อยขามากถึงจุดนี้แล้วในที่สุดทางนี้ที่เราขึ้นไม่ได้ก็เพราะมันเป็นทางออกนี่เองครับโอเค360องศาเรียบร้อยครับสำหรับการรีวิวมงแซงมิเชลวิวในเมืองขาลงนะครับเมื่อกี้นี้แทบถ่ายอะไรไม่ได้เลยเพราะคนเต็มไปหมดเลยนะครับตอนนี้ก็ยังสบายๆแล้วนะครับ
หลังจากที่เราได้เดินนะครับเป็นระยะเวลาแสนยาวนานระยะทางแสนไกลนะครับขึ้นนู่นลงนี่นะครับขึ้นบันไดลงบันไดตามห้องต่างๆนะครับเราก็ได้หมดแรงเลยมาหาร้านอาหารทานกันนะครับร้านนี้ชื่อว่าอะไรนะแล้วลาวิลลี่ออลเบิร์กนะครับถ้าอ่านผิดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นโรงแรมแล้วก็เป็นร้านอาหารนะครับบอกว่าคนเต็มเลยเห็นไหมเนี่ยคนเต็มเลยนะครับร้านนี้นะครับมีเซตเมนูด้วยน่าสนใจมากนะครับแค่26ยูโรเท่านั้นเองนะครับ2680นะครับมีอาหารทั้งหมด3อย่างนะครับก็เดี๋ยวลองดูเนาะว่าอาหารจะเป็นอย่างไรนะครับด้านนี้เป็นวิวคนนะอยากให้ดูด้านนู้นนะครับเดี๋ยวจะถ่ายด้านนู้นให้ดูนะเป็นวิวของใช้คำว่าด้านล่างแล้วกันนะครับสวยงามทีเดียวบรรยากาศดีมากครับทุกคนและนี่คือวิวด้านหลังนะครับทุกคนไหนโบกไม้โบกมือหน่อยเร็วดูวิวด้านหลังนะครับมุมแสงมิเชล really good view restaurantเดี๋ยวเรามาลองเมนูแรกกันก่อนนะครับเมนูแรกคือทาทาสลัดนั่นเองสดชื่นเลยและแล้วนะครับเมนคอร์สของเราก็มาแล้วนะครับมันคือหอยแมงคู่นั่นเองนี่มีชื่อนะมารีเนตใหญ่มากเห็นว่าไอ้มากไม่คิดว่าเยอะขนาดนี้นะคุ้มยี่สิบยูโรตอนนั้นเองนะครับได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวขอลองก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองชิมหอยแมงผู้นะครับที่ฝรั่งเศสนะเป็นหอยแมงผู้แบบนี้นะครับด้วยแล้วก็อย่างนี้ตัวทองทองเปลือกดำๆนะครับด้วยไม่มีน้ำจิ้มต้องจิ้มอร่อยสดมากหวานมากหวานมากหวานมากอร่อยอร่อยเลยนี่หอยตัวนี้ตัวใหญ่ใหญ่เลยก็ส่วนใหญ่เลยอย่างนี้คุ้มฉ่ำอย่างนี้เป็นมากครับสวัสดีครับทุกคนตอนนี้ก็ไม่สามารถถ่ายอะไรได้อีกแล้วนะครับเนื่องจากว่าฝนตกลงมาหนักมากเลยนะครับขนาดซื้อซินวาเนียยังแบบแทบจะไม่มีเวลาเลยนะครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้สภาพอากาศนะครับฝนตกหนักเลยนะครับดูนะครับทุกคนนี่ต้องบอกว่าเราโชคดีมากนะครับที่เราตั้งใจว่าเราจะกลับพอดีนะครับแต่ก็ลำบากนิดหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าเราเดินทางมาจากประเทศไทยนะครับนั่งรถไฟฟ้านะครับนั่งรถไฟใต้ดินนั่งรถบัสนะครับเป็นเวลาไม่รู้กี่ชั่วโมงเพื่อจะมาที่นี่นะครับสุดท้ายก็ได้มาแล้วก็ได้เที่ยวเต็มที่เลยนะเราเข้าไปตอน10โมงนะครับกลับออกมาตอนบ่าย3โมงนะครับได้นั่งกินข้าวเล็กๆน้อยๆได้เดินซื้อซิมาเนียแล้วฝนตกนะครับเราก็รีบกลับทันทีนะครับคาดอยากจะออกมาถ่ายรูปสักนิดหน่อยก็ไม่ได้แล้วนะครับก็โอเคครับทำได้เท่านี้นะครับก็ถือว่าเราโชคดีที่สุดแล้วนะครับก็จากผู้นักท่องเที่ยวนะครับกลายเป็นผู้ประสบภัยไปเรียบร้อยนะครับโอเคครับทุกคนครับและนี่คือซิวเนียนะครับหรือของที่ระลึกนะครับจากมงแซงมิเชลนะครับก็จะเป็นรูปปั้นจำลองนะครับที่เป็นในส่วนของแซงมิเชลนะครับหรือเซนต์ไมเคิลหรือเซนต์มิเชลนะครับที่อยู่บนยอดของปราสาทแห่งนี้นั่นเองนะครับซึ่ง
รูปที่ผมซื้อมานี้นะครับก็มีความคล้ายคลึงนะครับกับส่วนยอดสุดของปราสาทนั่นเองนะครับการที่เราซื้อซินวาเนียนะครับหรือว่าของที่ระลึกจากสถานที่ต่างๆกลับมาเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสิ่งที่เวลาที่เรากลับมาตั้งไว้ที่บ้านนะครับเวลาที่เราเดินผ่านหรือเรามองไปที่ตัวซินวาเนียนี้เนี่ยก็จะทำให้เราหวนระลึกถึงนะครับในเรื่องของประสบการณ์ที่เราได้ไปสถานที่แห่งนั้นๆนะครับตรงนี้ต้องได้